ผู้ชมฮะที่ท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งท่านพูดน่าสนใจท่านกำลังวิเคราะห์เรื่องลมนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมดูถอดรหัสลมกับคลื่นทะเลน้องๆทหารเรือจะไปอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมดูผังนี้ฮะเพราะวันนี้มีการวิเคราะห์เนี่ยนะฮะร่วมกันจากกองทัพเรือผมให้ดูผังนี้ขึ้นผังหน่อยสิครับขึ้นมาเต็มจอฮะผังนี้สำคัญมากเพราะวันนี้วันที่7ถูกไหมคุณอารีรัตน์คือถ้าดูเนี่ยวันนี้มีคำรายงานออกมานะครับผู้ชมฮะบอกว่าจากการตรวจสอบทิศทางลมเนี่ยเขามีการประเมินกันว่าจุดที่น้องๆจากการทำแบบจำลองนาวาเอกณัฐพลสินภูลผลบอกว่าคำนวณแบบจำลองโดยมีการประเมินว่าลูกเรือหลวงสุโขทัยพิกัดจะอยู่ที่ไหนจะสอดรับกับเหตุการณ์ที่เกาะไข่ที่เจอเสื้อชูชีพและอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าลมเนี่ยมันจะพัดจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าหาฝั่งในส่วนของหลังสวนก็คือที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรแล้วก็ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ดังนั้นเนี่ยวันนี้เขาจึงปูพรมค้นหากันนะฮะว่าถ้าจะเจอน้องๆมันก็จะเป็นชุมพรกับสุราษฎร์ซึ่งมันไม่ใช่สงขลาเพราะเมื่อกี้เราเจอศพที่ใส่เสื้อกองทัพเรือไปโผล่สงขลาท่านผู้บัญชาการทัพเรือถึงบอกว่าให้ตัดตรงนั้นไปก่อนนี่คือแนวลมนะฮะซึ่งคาดว่าน้องๆถ้าจะเจอต้องเจอโซนนี้ที่เราขึ้นผังให้คุณผู้ชมดูขณะที่วันนี้ทางด้านของคนในพื้นที่เชื่อมต่อกันเลยทั้งสุราษฎร์กับชุมพรวันนี้เขาก็ปูพรมค้นหาโดยกองทัพเรือภาค2นะครับจะออกปฏิบัติการค้นหาตรงบริเวณชายฝั่งตั้งแต่รอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ถึงจังหวัดชุมพรและพื้นที่ตามเกาะต่างๆโดยเขาจะใช้เรือลาดตระเวนทั้งหมดนี้นี่คือเรื่องราวที่มีการคาดการณ์แต่ขณะเดียวกันวันนี้สิ่งที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วผมอยากให้ดูตรงนี้นะฮะเพื่อเป็นการยืนยันว่าตอนนี้เราทราบชื่อใครบ้างเพราะตอนนี้ยังมีบางท่านที่ยังไม่ทราบชื่อนี่คือรายชื่อที่พิสูจน์อัตลักษณ์ครบเรียบร้อยแล้วคุณสมเกียรติคุณจักรพงศ์คุณสามารถคุณอัจฉาคุณอัครเดชคุณอำนาจถัดมานะฮะเหล่าบรรดานี่ตามวันเลย24ธันวาพิสูจน์เสร็จก็คือพลทหารวรพงษ์ไล่ถัดมา25ธันวาที่เจอร่างและพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วนี่ก็จะมีด้วยกันอีก3ท่านก็คือคุณสราวุธคุณชูชัยและก็คุณสิทธิพงศ์ส่วนวันที่26ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับคุณอารีรัตน์ใช่ค่ะคุณนพนัทคุณบุญเลิศแล้วก็คุณสถาพรคุณสุภกิจค่ะและ26ยังมีเพิ่มเติมอีก4ท่าน26นี่จะพิสูจน์มา8คนก็คือคุณธวัชชัยคุณจำลองคุณจิรวัตรแล้วก็คุณปรีชาคำถามถัดมาคือแล้ววันนี้ศพผู้เสียชีวิตที่ยังคงค้างอยู่ที่มูลนิธิก่อนจะมีการนำศพเนี่ยนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามที่ต่างๆหลังจากพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จแล้วมูลนิธิเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประจวบที่ประจวบเนี่ยยังมีศพค้างอยู่นะครับผู้ชมฮะณขณะนี้อีก9นายด้วยกันนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงนี่ฮะนี่คืออีก9นายใน9นายนี้ก็ได้รับการพิสูจน์อัตลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับในระหว่างที่ทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยน้องต้นปฏิภาณได้ติดตามเรื่องนี้ตรงบริเวณในจุดที่เขาจะต้องมีการรับศพเราเองเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านคุณสมบูรณ์เป็นพ่อของจ่าสหรัฐคุณผู้ชมฮะและถ้าคุณผู้ชมจำได้คือน้องสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นน้องอีกคนนึงซึ่งเอาจริงๆเขาไม่ได้มีชูชีพถ้าเราได้เห็นจากในภาพวันนี้คุณพ่อสมบูรณ์เนี่ยนะครับเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ได้มีการติดต่อเนื่องจากว่าณขณะนี้ยังต้องการอยากจะทราบว่าในบรรดาศพที่ต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์อีกหนึ่งคนเนี่ยคือน้องสหรัฐเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหนถูกไหมนี่น้องคนนี้เลยฮะถ้าคุณผู้ชมจำได้และอามารีตามเรื่องนี้เพราะเอาจริงด้วยความส่วนตัวเลยสงสารน้องน้องไม่มีชูชีพตอนที่ระหว่างเรือเอียงคุณพ่อเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงเกิดเหตุการณ์พ่อทำใจได้แล้วพ่อรู้สึกภูมิใจเพราะวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยมีอีกหนึ่งศพถูกไหมที่ยังไม่รู้เรื่องของอัตลักษณ์ว่าเป็นใครรอพิสูจน์อยู่ค่ะ
พ่อก็เลยต้องมาที่นี่ว่าจะใช่น้องสหรัฐหรือเปล่าปรากฏว่าก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับเห็นบอกว่าทำใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมณขณะนี้คุณอารีรัตน์ใช่ค่ะพ่อบอกพ่อรอที่นี่มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเริ่มทำใจได้แล้วแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นทุกความก้าวหน้าของลูกก่อนที่ลูกเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามีทั้งเป็นทหารมีทั้งแข่งบอลมีทั้งบวชเรียนส่วนเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าพ่อก็ไม่อยากพูดแล้วเพราะว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อให้ลูกไปแล้วก็อยากจะให้น้องหลับสบายก็ทำครบถ้วนแล้วแหละก่อนเขาจะไปก็ไปลางนะเขาไปบวชมาก่อนมาบวชตอนกฐินที่ผ่านมาคิดว่าเขาทำครบแล้วแต่ว่าก็ภูมิใจนะครับเขาได้รับเขาได้ตายเสียชีวิตในหน้าที่เขาก็ยังคิดถึงอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าเลี้ยงมาเห็นสเต็ปการเติบโตของเขาก็จนถึงอันนี้เขาอายุน้อยไปหน่อยก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วลูกนะก็ถ้าชาติหน้ามีจริงก็กลับมาเป็นลูกพ่ออีกนะครับคือจนถึงวันนี้คุณผู้ชมฮะคือก็พูดกันตามตรงเดี๋ยววันนี้เองเนี่ยเราจะได้มีรายงานพิเศษด้วยเพราะว่าเราส่งผู้สื่อข่าวไปถามคือถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยวันนี้ของน้องสหรัฐคุณพ่อเองเนี่ยเข้าใจเลยนะ7วันแล้วคือยังไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนพอเวลาเจอศพเนี่ยแล้วรอพิสูจน์อัตลักษณ์คุณผู้ชมฮะพ่อเองก็หวังว่าน่าจะเป็นลูกเขาคือถึงแม้ว่าวันนี้เราต้องพูดกันตามตรงหลายคนเนี่ยเขาเริ่มที่จะคิดว่าลูกจะมีปาฏิหาริย์เพราะมันผ่านมานานแล้วประกอบกับวันนี้ถ้าเราขึ้นภาพเรือหลวงที่จมอยู่ก้นทะเลคุณผู้ชมคงจำได้นะครับมีการวิเคราะห์กันด้วยซ้ำไปว่าวันนี้อีก10คนเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะไม่ได้ลอยไปที่ชุมพรเขาอาจไม่ได้ลอยไปที่สุราษฎร์ในจำนวน10คนที่พวกเรากำลังหากันทุกวันนี้อาจจะอยู่ในเรือก็ได้เพราะภาพใต้ท้องทะเลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเรือเนี่ยตั้งตรงมากถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจได้ว่าในเรือมีผู้ติดอยู่หรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีพิธีการเรื่องของการกู้เรือเพราะว่าตอนนี้ถ้ากู้ได้เข้าไปเห็นข้างในน่าจะทำให้รู้ว่ามีผู้ติดอยู่ข้างในหรือไม่อย่างไรเช่นเดียวกันกับวันนี้คุณผู้ชมฮะอาจารย์ออสออกมาพูดถึงเรื่องการกู้เรือแล้วอาจารย์ออสเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีทฤษฎีเกี่ยวกับกรณีผู้ที่ติดอยู่ภายในเรือแต่ยังออกไม่ได้นี่ฮะถามอาจารย์ออสบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์เชื่อว่าน่าจะมีคนติดอยู่ในเรือและยังออกไม่ได้รองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ครับผู้ชมฮะบอกว่าเอาจริงเรือหลวงสุโขทัยอับปางเนี่ยลึกเนี่ยประมาณ50เมตรน้ำหนักเรือหลวงเนี่ย960ตันดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรื่องของการที่เชื่อว่าน่าจะมีคนติดอยู่ภายในเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะอาจารย์ออฟบอกว่าคุณอย่าลืมนะในเรือหลวงอ่ะผมไม่แน่ใจทีมงานมีภาพตอนเรือหลวงยังไม่อับปางไหมไอ้ภาพเก่าเขาจะมีห้องพักใต้ท้องเรืออาจารย์ออสท่านวิเคราะห์ซึ่งตามยุทธวิธีในห้องพักนี้อย่าลืมนะฮะทหารเรือไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเรือดังนั้นพอคลิปต่างๆที่เราเห็นเรือมันเริ่มที่จะเอียงเป็นไปได้ว่าเขาปิดประตูเพื่อจะกันน้ำไม่ทันดังนั้นจะต้องมีทหารฮะลงไปปิดห้องแต่ละห้องนี่คือตัวเห็นไหมฮะและถ้าเป็นไปได้ทีมงานเปิดคลิปก่อนก็ได้เปิดคลิปด้วยคู่กับเรือจริงเป็นคลิปตอนที่เรือเจอคลื่นแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่เรือเนี่ยมันเอียงอาจารย์ออฟบอกว่าอย่างน้อยๆพวกพลทหารจะต้องถูกคำสั่งนี่ฮะให้ลงไปปิดประตูทีละห้องเพื่อไม่ให้น้ำครับผู้ชมฮะทะลักเข้ามาในห้องเครื่องวันนี้ผมฟังอาจารย์ออฟให้สัมภาษณ์ก็น่าคิดผู้ชมฮะอาจารย์ออฟบอกว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมเรือเนี่ยทุกคนจะคิดว่ามันไม่ควรจะล่มหรืออับปางแต่อาจารย์ออฟบอกว่ามันเป็นไปได้ว่าประตูที่เกี่ยวกับห้องเครื่องน้ำมันทะลักเข้าไปที่ห้องเครื่องควบคุมจ่ายไฟพอการจ่ายไฟมันดับมันช็อตมันจึงสูบน้ำออกไม่ได้นะฮะดังนั้นพอมันสูบน้ำออกไม่ได้นั่นคือเหตุผลก็คือเรืออับปางแล้วโดยหลักของทหารเรือจะต้องมีคำสั่งว่าให้คุณไปปิดประตูกันน้ำเข้าเป็นไปได้ไหมว่ายังมีคนที่ไปปิดประตูแล้วออกไม่ได้ซึ่งสำหรับคนที่ออกไม่ได้นั่นแหละคุณผู้ชมฮะน่าจะเป็นคนซึ่งยังคงติดอยู่ภายในถามอาจารย์ออฟบอกอาจารย์ออฟแล้วคาดการได้ไหมว่าจริงๆจะมีกี่คนที่น่าจะติดอยู่ในเรือคืออาจารย์ท่านบอกอันนี้คาดไม่ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยยังมีผู้สูญหายอีกไหมสิบดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องคิดว่าอาจจะมีสักใครคนใดคนหนึ่งติดอยู่ข้างในหรือไม่เพราะตอนที่น้ำมันเอียงอะคุณผู้ชมฮะคืออันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเดี๋ยวเขาต้องตั้งกรรมการสอบว่าใครไปเปิดประตูถูกไหมฮะจนกระทั่งเกิดที่น้ำเนี่ยมันทะลักเข้าไปแล้วมันไปดับไอ้เครื่องสูบน้ำเพราะมันเกิดการช็อตดังนั้นจะมีคนที่ติดอยู่ภายในอาจารย์ออฟบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด
พอมันจมลงสู่ก้นทะเลเนี่ยแน่นอนที่สุดการที่จะต้องเข้าไปกู้แล้วยกขึ้นมาจึงจะรู้ว่าคนที่หายและถ้ายังหาไม่เจอมีติดข้างในหรือไม่ฟังเสียงอาจารย์ออสตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องคนที่จะติดอยู่ภายในก่อนฮะล่างเนี่ยน่าจะมีความเสียหายที่เกิดการบาดเจ็บหรือว่ามีคนที่ติดอยู่นะครับก็คือพยายามที่จะปิดคอมพาร์ตเมนต์แต่ละห้องแต่ว่าทำไม่สำเร็จจนในที่สุดที่เหลือก็ขึ้นมาข้างบนแต่คิดว่ายังมีบางส่วนที่อยู่ด้านล่างแล้วช่วงที่เรือจมนี่จะเกิดแรงดูดมหาศาลนะครับของน้ำที่ดูดเข้าไปรวมถึงเกลียวคลื่นนะฮะที่ยังมีมรสุมอย่างรุนแรงเนี่ยนะก็จะทำให้พัดพาเอาร่างของทหารจมลงไปใต้ทะเลด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามีศพที่อยู่บริเวณเรือเนี่ยก็ลอยขึ้นอืดแล้วก็ขึ้นมาในรัศมี400เมตรเราก็เห็นและคาดว่าจะมีบางส่วนที่ติดอยู่ในเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปข้างในเพราะนั้นจะรอดมั่นใจว่าต้องมีศพของพี่น้องทหารที่พีชีพเพื่อในการกู้เรือนะอยู่ในชั้นล่างของห้องคอมพาร์ตเมนต์นะซึ่งอาจจะเสียชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำหมายถึงว่าพยายามที่จะปิดห้องนะครับแล้วอยู่ด้านล่างซึ่งเราไม่รู้เพราะนั้นที่เรายังหาไม่เจอส่วนหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นนะครับสนใจเพราะทหารน่ะเขาทิ้งเรือไม่ได้หรอกคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงอย่างทางด้านของต้นหนใช่ไหมที่วันนี้เรายังไม่เจอน้องต้นหนเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะและอาจารย์ออสบอกผมฝากความหวังตัวนี้คือต้องยกเรือขึ้นให้ได้แล้วถ้าวันนี้อีก10คนยังหาไม่เจออาจารย์ออสบอกผมมั่นใจต้องมีคนอยู่ข้างในเพราะอย่างน้อยจิตวิญญาณของหลายๆท่านจะไม่ทิ้งเรือฮะขณะเดียวกันถามบอกอาจารย์ออสแล้วเวลาจะยกเรือขึ้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะฮะเห็นบอกว่าเวลาการจะยกเรือขึ้นคุณผู้ชมฮะเขาจะต้องทำยังไงบ้างนะคุณอารีรัตน์เขามีขั้นตอนใช่ไหมอาจารย์ออสท่านบอกเขาจะต้องถ่ายน้ำมันเรือออกมาทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ใช้สารเซอร์ฟักสแตนผสมในน้ำมันเพื่อละลายน้ำมันไม่ให้น้ำมันเนี้ยมันไปรบกวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการแล้วก็อีกอย่างนึงคือป้องกันการระเบิดในระหว่างการเคลื่อนย้ายเรือด้วยแล้วถามว่าสมมติเอาสารเข้าไปพอคุณผู้ชมฮะเขาคาดการณ์ว่าน้ำมันในเรือหลวงสุโขทัยน่าจะเหลืออีกครึ่งถังนะฮะเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำมันเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วถามว่าการกู้ขึ้นมามีประโยชน์ยังไงวันนี้อาจารย์ออสท่านบอกว่าคุณอย่าลืมนะว่าเรือหลวงสุโขทัยมีประวัติมาอย่างยาวนานแล้วโครงสร้างของเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังใช้การได้ถ้ากู้ตอนนี้ยกเว้นระบบเรดาร์มันอาจจะพังแล้วเพราะมันอยู่ใต้น้ำการจะยกมันขึ้นมาคุณผู้ชมฮะหนึ่งต้องเอาพวกน้ำมันออกก่อนเพื่อป้องกันการเกิดการระเบิดสองก็คือเขาอาจบอกว่าอาจจะมีการใช้เทคนิคบอลลูนก็คือไปพยุงเรือขึ้นรวมทั้งที่สำคัญอาจารย์ออสเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็มีการเช็คเนี่ยนะฮะกับทางด้านของกองทัพเรือเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ขออนุญาตถ้าเปิดภาพตอนเรือปกติขึ้นมาคู่ขนานหน่อยอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันต้องมีการถอดก่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะเกิดบึ้มบั้มขึ้นมาตอนไหนได้ไหมแต่เท่าที่ทราบเนี่ยเขาบอกว่าอาวุธสำคัญเนี่ยได้มีการถอดเรียบร้อยแล้วก่อนที่เรือจะอับปางดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาจารย์ท่านถึงบอกว่าวิธีการทั้งหมดถ้าทำจำลองให้คุณผู้ชมดูเพื่อจะหาน้องๆที่เหลือด้วยลักษณะภาพจำลองจะเป็นอย่างนี้อย่างแรกเลยคุณผู้ชมฮะคือจะต้องมีเรือเครนมารออยู่ก่อนเพราะว่าถ้ายกได้เรือเครนจะต้องยกขึ้นมาอีกแล้วหลังจากนั้นส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจข้างล่างโดยมีการเนี่ยนะครับผู้ชมฮะจะต้องปลดอาวุธที่คิดว่ายังสามารถทำงานได้ออกก่อนอันนี้ต้องใช้หน่วยซิลเพราะเขาจะรู้ว่าตรงไหนมีอาวุธยุทโธปกรณ์หลังจากนั้นครับผู้ชมฮะเขาจะมีการเมื่อปลดอาวุธเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการเตรียมถ่ายน้ำมันเพราะถ้าไม่ถ่ายน้ำมันเกิดการอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยการถ่ายน้ำมันก็จะต้องมีสารชนิดหนึ่งไม่ให้มันทำอันตรายกับน้ำทะเลแล้วก็สัตว์ทะเลหลังจากนั้นเสร็จสับวิธีการเขาไม่ได้ยกแบบปึ้งแล้วขึ้นมาหมดนะฮะเขาจะใส่บอลลูนเห็นไหมฮะเพื่อที่จะให้มันเกิดอากาศแล้วมันถ่วงเรือขึ้นแล้วก็เอาสายสลิงจากเรือข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปผูกกับข้างล่างหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะยกเรือขึ้นมาแล้วก็จะลากเข้าสู่ชายฝั่งนี่เป็นกระบวนการในการที่จะกู้เรือนะฮะอาจารย์ออสยังมองว่าการกู้ซากเรือมีผลดีมากกว่าผลเสียอย่างน้อยจะสร้างขวัญกำลังใจและถ้ามีศพจะได้พิสูจน์ได้ว่าน้องๆจะได้กลับบ้านฟังเสียงปฏิบัติการการกู้เรือหน่อยฮะนะครับเพราะนั้นก่อนที่กู้เรือจะต้องใช้สารเซอร์แฟคแตนนะฮะซึ่งในประเทศไทยเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีอุบัติเหตุเรือขนส่งน้ำมันเนี่ยรั่วเป็นประจำนะฮะเพื่อที่จะทำให้น้ำมันดีเซลเหล่านี้เกิดการละลายในน้ำได้ก็จะไม่รบกวนการทำงานของนักประดาน้ำหรือว่าการทำงานของเครื่องจักรนะเทคนิคในต่างประเทศจะใช้การบอลลูนก็คือการพ่นอากาศเข้าไปในแต่ละคอมพาร์ตเมน
พื่อดันน้ำออกจากห้องที่มันท่วมนี่แหละครับหลังจากนั้นก็จะทำให้เกิดแรงพยุงตัวขึ้นมานะฮะไม่ได้ลอยเหนือน้ำนะครับก็ขึ้นมาแค่ผิวน้ำปิ่มๆเนี่ยก็สามารถลากเข้าฝั่งได้ฉะนั้นเราก็ยังคงรอคอยเรื่องเกี่ยวกับความหวังในการกู้เรือนี่นะครับขณะเดียวกันวันนี้แน่นอนที่สุดทางด้านของพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งท่านบอกนะฮะว่าทุ่นน่ะคุณผู้ชมฮะที่เขามีการไปทิ้งเอาไว้จุดที่เรืออับปางใช่ค่ะอย่าลืมนะฮะเขาจะต้องไปทิ้งทุ่นถ้าเปิดภาพเรือตอนนี้ภาพนิ่งที่เรืออับปางนี่มันอยู่ก้นทะเลนึกออกใช่ไหมฮะดังนั้นเขารู้พิกัดเรียบร้อยแล้วเพราะเขาใช้เครื่องมือไปสแกนภาพเรือที่อยู่ใต้ทะเลฮะแล้วบังเอิญว่ามันจะมีทุ่นซึ่งเขาจะลอยขึ้นเหนือน้ําแล้วเรือหลวงบางระจันน่ะคุณผู้ชมฮะเอาทุ่นไปผูกปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะดันมีชาวประมงไปตัดทุ่นเขาฮะท่านก็เลยขอร้องว่าอย่าตัดนะฮะเพราะนั่นจะมีผลกระทบกับการกู้เรือในอนาคตดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ